ของผู้ปกครองคนหนึ่งคุณผู้ชมครับก็น่าจะไปรอรับลูกที่หน้าโรงเรียนแล้วปรากฏว่าอยู่ในรถซึ่งไม่ได้สตาร์ทเครื่องด้วยแล้วก็นอนฟุบอยู่ยังดีนะครับว่าผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยมาเห็นเข้าเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าพยายามจะเคาะกระจกนะครับโหแล้วติดฟิล์มเนี่ยเนี่ยฟุบแบบนี้ทุกคนตกใจเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยพยายามเคาะกระจกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าเหมือนจะลุกขึ้นมาเปิดประตูหรือว่าเปิดกระจกให้กับคนที่อยู่ข้างนอกเลยครับสุดท้ายถึงขนาดว่าต้องทุบกระจกกันเลยคุณผู้ชมฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือนะครับผู้ปกครองคนหนึ่งที่นอนฟุบหมดสติคาพวงมาลัยอยู่แบบนี้นะครับหน้าป้ายรถเมย์โรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมจังหวัดสุรินทร์ครับชาวบ้านแตกตื่นครับนี่นะฮะสุดท้ายต้องทุบกระจกแบบนี้เลยคือถ้าไม่ทุบเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นเขาดูท่าทีแล้วน่าเป็นห่วงเหลือเกินครับเพราะว่ารถคันนี้จอดดับเครื่องด้วยประตูล็อกทุกบานครับนี่ๆเห็นแบบนี้ยังพอเบาใจได้บ้างนะครับเพราะว่ายังขยับแขนได้อยู่นะครับยังมีสติยังมีสติดีนะครับนายทศพลก้อนจันทึกอายุ46ปีเจ้าที่พยายามจะเขย่ารถนะครับตะโกนเรียกก็แล้วนะครับแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเจ้าตัวยังคงฟุบอยู่ที่ตรงพวงมาลัยนะครับตัดสินใจทุบกระจกกันเลยเมียของนายทัศพลที่ว่านี้ครับบอกว่าผัวเธอเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือความดันแล้วก็เบาหวานทุกวันนะครับก็จะมารับลูกชายกลับจากโรงเรียนนี่ๆลูกชายยืนข้างกับแม่เลยนะครับครั้งนี้นะครับก็ขับออกมาจากบ้านตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วมาจอดรอจุดนี้ทุกๆครั้งนะครับจนกระทั่งมีผู้ปกครองคนอื่นๆที่มารับลูกเหมือนกันสังเกตว่าเฮ้ยทำไมรถกระบะคันนี้จอดนิ่งเหลือเกินไม่สตาร์ทเครื่องด้วยแต่มีคนอยู่ข้างในนะแล้วลักษณะของคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือฟุบคาพวงมาลัยแบบนั้นนะครับจนเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเห็นท่าไม่ดีขึ้นก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือกันนี่แหละครับอันนี้โชคดีเนาะคือต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่เป็นหูเป็นตากันอ่ะคือไม่นิ่งนอนใจนึกออกมั้ยว่าถ้าเราเห็นรถคันนึงจอดทิ้งไว้แล้วเราไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราก็คงจะไม่รู้ก็นึกว่าจอดรถไว้เฉยๆแต่ยังดีนะครับว่าฟิล์มกระจกรถคันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้หนามากอ่ะก็เลยมองเห็นคนที่อยู่ข้างในนะครับแต่ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะใครที่เป็นโรคความดันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วยาความดันอย่าได้ขาดเลยนะคะและจิบน้ำบ่อยๆด้วยค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราขับรถไปเราจะรู้เลยว่าต่อให้เราเปิดแอร์เย็นแค่ไหนอะบางครั้งอะแอร์มันก็สู้อากาศข้างนอกไม่ได้และอาจจะทำให้เราวูบแล้วก็หมดสติได้นะคะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนะ